ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สัพเพเหระเกี่ยวกับการเกษตรครับวันนี้ผมสว่างผู้คลองแถวก็มาพบท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ผมว่าเมืองไทยก็น่าจะคลายความกังวลลงเยอะแล้วนะครับเรื่องโควิด19นะครับเพราะว่าหนึ่งแหละยอดคนตายก็ไม่มากกิจกรรมต่างๆก็คงจะผ่อนคลายแต่คงไม่ถึงกับหยุดหรอกนะครับผมว่ายังไงก็ต้องเหมือนกับโฆษกสคบใช่ไหมสคบที่โฆษกเกี่ยวกับสาธารณสุขบอกว่าอากาศไม่ตกผมมองว่าต่างประเทศจะตายเยอะยุโรปก็ยังรุนแรงอยู่แต่บ้านเรานี่น่าจะไม่เครียดแล้วแต่ผมมองว่าคงจะกลับไปเหมือนเดิมแบบสบายๆไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรผมว่าคงจะยากอยู่จะยากเพราะว่าเรายังไม่มียารักษาไม่รู้จะกลับมาอีกรอบสองไหมเห็นนักวิชาการเขาบอกว่าอาจจะกลับมารอบสองรอบสามได้เพราะว่ามันมีโรคระบาดแบบนี้อยู่ที่ยุโรปประมาณ102ปีนะที่นักวิชาการเขามาคุยบอกว่าช่วงนั้นคนตายเยอะนะตายเป็น50ล้านคนตายเยอะก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหลายระลอกแต่นี้นักวิชาการเขาก็กลัวว่าจะเป็นระลอกสองคือพอเป็นตายเยอะแล้วก็กลับมาเป็นอีกอาจจะด้วยเห็นว่าเชื้ออาจจะดื้อยาหรืออาจจะกลายพันธุ์ไปนะครับแต่ยังไงก็ต้องใส่หน้ากากนะครับทิ้งต้องระยะห่างคุยกันห่างไว้นะครับเพราะอะไรตายเราตายนะครับไม่ใช่คนอื่นตายถ้าเราติดเราตายนะครับนี่แหละครับถึงห่วงว่าทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับวันนี้ก็มีของแจกเหมือนเดิมนะครับของแจกของแถมเหมือนเดิมนะครับสวัสดีนะครับเข้ามาหลายท่านแล้วครับคุณสิริชัยนะครับสวัสดีครับคือวันนี้ผมก็มาคุยเรื่องสัพเพเหระเกี่ยวกับการเกษตรว่าในยุคนี่แหละยุคโควิดยุคคนเครียดตกงานก็เยอะนะครับกระทบเยอะนะครับเที่ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสวนอาหารหรือโรงแรมรถโดยสารอย่างนี้นะครับรถโดยสารนี่ก็ผมว่าแทบจอดเครื่องบินอย่างนี้จอดละไม่มีคนขี่ละเพราะว่ากลัวระยะห่างแต่ก็ผมมองว่าอีกส่วนหนึ่งก็ถ้าเป็นอยู่ต่างจังหวัดรถโดยสารที่วิ่งประจำทางก็จะน้อยลงเพราะคนมีรถส่วนตัวเยอะอยู่แล้วนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเหมือนกับผมอยู่กาฬสินธุ์นี่มีรถมันจะมีรถสองแถวประจำทางวิ่งลงเขื่อนลำปาวรถสายเขื่อนเนี่ยแต่ก่อนออกทุก30นาทีออกทุก1ชั่วโมงทุกวันนี้ไม่เหลือสักคันนะครับเพราะว่าคนมีรถส่วนตัวเยอะไม่ค่อยขี่รถโดยสารประจำทางก็เลยหายไปเลยนะครับก็คือพอถนนหนทางสะดวกคนก็อยากจะมีรถส่วนตัวมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมารอรถโดยสารไม่ต้องกลับไม่ต้องเป็นเวลาเวลาอยากออกบ้านสมัยก่อนนี่ออกบ้านต้องเป็นเวลานะครับเพราะอะไรเพราะต้องรอรถโดยสารเดี๋ยวรถตอนจะกลับบ้านก็ต้องรอรถโดยสารเพราะกลัวจะหมดนะครับครับสวัสดีครับคุณเพียงขวัญ นะครับเสียงเป็นยังไงครับถ้าเสียงไม่ชัดยังไงก็พิมพ์เข้ามาบอกหน่อยนะครับหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการเกษตรยังไงก็คุยกันได้นะครับวันนี้เรามีปุ๋ยน้ำนะครับสำหรับไม้ผลนะครับทุเรียนเอาเงาะมังคุดนะครับแล้วก็มีลำไยนะครับสำหรับเป็นปุ๋ยทางด่วนเป็นอะมิโนแอซิดนะครับเร่งผลนะครับวันนี้10ท่านแรกนะครับ10ท่านแรกวันนี้แจกเลยนะครับขนาด500ซีซีนะครับ500ซีซีพร้อมสารจับใบชุดเล็กราคา420บาท10ท่านแรกนะครับฉีดพ่นพวกไม้ผลเร่งผลนะครับขยายผล
เร่งเนื้อเร่งความหวานนะครับวันนี้10ท่านแรกนะครับ10ท่านแรกนะครับคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์จะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยปริญทองผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปริญทองผลิตภัณฑ์ข้าวปริญทองนะครับนี่เราจะหาซื้อได้ที่ไหน10ท่านแรกนะครับที่ตอบเข้ามาเรามีแอดมินเราคอยตอบแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านนะครับวันนี้แจกใหญ่ใจถึงนะครับนี่คือสารจับใบนะครับผมจะให้ความรู้เรื่องสารจับใบนิดนึงสารจับใบปกติมีจะมีประจุบวกประจุลบถ้าประจุบวกประจุลบนี่ก็จะมีผลกับการผสมกับยาฆ่าแมลงผสมกับกับปุ๋ยน้ำถ้าปุ๋ยน้ำถ้ายาฆ่าแมลงหรือฮอร์โมนตัวอื่นที่ประจุไม่ตรงกันก็จะมีผลหักล้างกันแต่ของเราเป็นไม่มีประจุคือประจุบวกประจุลบไม่เอาเราเอารุ่นไม่มีประจุคือใช้ได้กับปุ๋ยน้ำทุกชนิดใช้กับสารฮอร์โมนได้ทุกชนิดไม่มีการหักล้างกันนะครับแต่จริงในตลาดราคาแพงมันเป็นของดีของที่ราคาแพงที่ไม่มีประจุนะครับแต่เราก็เอารุ่นที่ไม่มีประจุนี่แหละครับมานะครับ10ท่านแรกนะครับจะหาซื้อได้ที่ช่องทางไหนเราส่งฟรีถึงบ้านนะครับสิทธิ์ท่านแรกถ้าจะซื้อจะซื้อได้ช่องทางไหนนะครับเราก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับถือว่าเป็นสภากาแฟนะครับสภากาแฟแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการทำเกษตรคือผมมองว่าในยุคนี่ยุคการเปลี่ยนผ่านสมัยผมนี่เขาเรียกว่ายุคอะไรอนาล็อกใช่ไหมอนาล็อกเวลาจานั้นก็เขียนจดหมายส่งให้กันเร็วสุดคือโทรเลขนะครับสมัยก่อนคนไหนที่มีโทรศัพท์บ้านแจกเบอร์โทรนี่เขาเรียกว่าเด็กในเมืองลูกคนรวยนะครับเพราะว่าการจะลงโทรศัพท์บ้านโอ้มันต้องมีต้นทุนต้องมีสายโทรศัพท์ผ่านหน้าบ้านถึงจะลงได้นะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าใครไปแจกเบอร์โทรศัพท์บ้านเขาจะไม่เอาเลยเพราะมันไม่สามารถเป็นเพื่อนกันทางเฟซได้ทางไลน์ได้คือเวลาจะส่งภาพส่งข้อมูลส่งเอกสารส่งข้อความหากันอยู่มันยากเหมือนกับเวลาเราโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งสลิปการโอนเงินไปให้ถ้าโทรศัพท์บ้านส่งไม่ได้นะครับทุกวันนี้ถ้าเอาโทรศัพท์บ้านให้มีใครใช้ผมไปทำงานใหม่ๆเรียนจบใหม่ๆสมัยก่อนนี้ต้องส่งงานส่งแฟกซ์นะครับส่งแฟกซ์ทุกวันนี้เครื่องแฟกซ์ให้เฉยๆก็ไม่มีใครเอาใช่ไหมครับผมมองว่ายุคมันเริ่มผ่านเปลี่ยนผ่านเหมือนยุคสมัยก่อนนะสมัยผมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเด็กน้อยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโอ้ยปล่อยไปโลดครับเต็มทงเต็มท่าบ่มีใครหน้าสาโทผู้ใดคือไม่เกี่ยวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปล่อยไปเลยเลี้ยงทุ่งไปเลยไม่เกี่ยวกับท้องนาใครทุ่งนาใครปล่อยไปได้หมดแต่ทุกวันนี้นะครับเขาจะมีรั้วแล้วครับล้อมรั้วที่ใครที่มันเป็นส่วนตัวแล้วนะครับทุกวันนี้จะไปลำบากมิฉะนั้นจะเป็นที่ส่วนบุคคลทำรั้วรอบขอบชิดอย่างดีนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะพอยุคดิจิตอลทุกวันนี้โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเวลาจะไปเที่ยวต้องพกโทรศัพท์ต้องพกกล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับทุกวันนี้นะโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่ถ่ายรูปได้พร้อมโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็ส่งไลน์ได้ส่งไลน์ส่งเฟซได้แล้วก็ยังสามารถโอนเงินได้ในโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถตรวจเช็คเงินเข้าเงินออกได้เวลาเราขายของให้ลูกค้าพอเขาโอนปั๊บมันก็จะเด้งว่ามีเงินเข้ายอดเท่านี้สบายนะครับทุกวันนี้คนรุ่นใหม่นี่ทุกคนต้องปรับตัวยิ่งยุคโควิด19มานี่นะครับขนาดเอาเงินไปซื้อของก็ทอนเงินมาให้ยังไม่สบายใจเลยต้องเอาแอลกอฮอล์มาฉีดสเปรย์มั้ยเนี่ยสเปรย์ผมได้เงินมาก็ต้องเอาสเปรย์เนี่ยไปฉีดแอลกอฮอล์เนี่ยฉีดเสร็จแล้วไปตากแดดไว้อีกไม่กลัวคนขโมยด้วยนะไม่กลัวมันหายด้วยนะพ่อละกลัวตายมากกว่าเห็นมั้ยแต่ผมมองว่ายุคนี้พอเปลี่ยนผ่านมาใช้ออนไลน์มากๆคนทุกวันนี้ก็จะเริ่มติดเคยชินติดเป็นนิสัยในการใช้โทรศัพท์เสิร์ชหาสินค้าซื้อสินค้า
แล้วก็จะเริ่มมีในวิกฤตเริ่มมีโอกาสร้านอาหารก็จะเริ่มส่งอาหารทางโทรศัพท์ส่งทางลูกค้าทางเฟซส่งลูกค้าทางไลน์มิฉะนั้นผมมองว่าการทำเกษตรทุกวันนี้ประหยัดค่าโฆษณานะครับแต่ก่อนถ้าโฆษณาทางวิทยุต้องมีเงินหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักแสนเป็นเดือนแต่ถ้าโฆษณาทีวีต้องมีเงินหลักหลายสิบล้านหลายร้อยล้านเห็นไหมครับแต่ทุกวันนี้ผมว่ายุคนี้สมัยนี้ผมถือว่าเสมอกันแล้วเสมอกันยังไงก็เท่าเทียมกันเพราะอะไรโฆษณาทางเฟซทางไลน์ทางYouTube ขอให้เราถ่ายรูปวิดีโอการทำเกษตรการปลูกผักปลอดสารการทำนามิฉะนั้นไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเท่าเทียมกันแล้วนะครับลายเล็กกับลายใหญ่เท่าเทียมกันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนไหนที่จะทำคอนเทนต์ทำเรื่องเล่าต่างๆให้คนน่าติดตามมากกว่าผมมองว่าเกษตรทุกวันนี้ไม่ใช่เราปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือแล้วจะไปวางขายหน้าบ้านคิดดูนะครับถ้าบ้านเราอยู่ในชนบทจริงๆเนี่ยจะมีคนผ่านหน้าบ้านเราสักถึง10คน20คนไหมแต่ถ้าเราทำเฟซทำไลน์หมายถึงว่าโฆษณาทางโทรศัพท์สามารถส่งในอำเภอก่อนก็ได้หรือส่งในตัวจังหวัดก่อนก็ได้เป็นพริกปลอดสารไม่ใช้สารเคมีเป็นพริกปลอดภัยนะครับผมมองว่าการโฆษณาทุกวันนี้บางร้านอาหารบางที่เนี่ยเขาจะดูว่ามีคนรีวิวเยอะไหมมีคนเข้าไปถ่ายรูปเยอะไหมทำเกษตรทุกวันนี้เราจะทำขายอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเรามีพื้นที่นะครับผมมองว่าเราต้องทำเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวถ้ามีพื้นที่เราขุดสระขุดบ่อเสร็จแล้วอาจจะทำน้ำพุขึ้นน้ำที่นี่เราก็อาจจะเอาปลาไปปล่อยพอสวยงามหรือเอาน้ำที่นี่แหละครับทำเกษตรฝั่งนี้ก็ทำปลูกแตงปลูกถั่วปลูกพริกปลูกมะเขืออีกด้านนึงก็จะเลี้ยงวัวนะครับที่มันไม่มีกลิ่นอะไรมากเลี้ยงวัวเราก็จะมีลูกวัวเพื่อจะเอาหญ้าเนี่ยกำละ20บาทเนี่ยไปให้ลูกวัวเกิดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีความตื่นเต้นสนุกสนานทำให้พอเด็กๆอยากมาเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องพามาเห็นไหมครับพอพามามันเหนื่อยก็อยากจะกินกาแฟอยากจะกินอาหารการกินอยากจะกินข้าวโพดต้มข้าวโพดถั่วลิสงต้มหรือผักปลอดสารมองอีกอย่างนึงผมมองว่ากันไกให้ไปเก็บได้เลยเก็บพริกในสวนอยากจะได้ลูกโตลูกเล็กอยากจะได้มะเขือลูกขนาดไหนเก็บมาเรามาชั่งน้ำหนักขายอย่างเดียวผมเห็นอยู่ภาคเหนือนี่เวลาฤดูสตรอเบอรี่ออกใช่ไหมเขาจะมีตะกร้าให้มีกรรไกรให้เวลาคนไปเก็บสตรอเบอรี่ก็จะถ่ายรูปโซฟี่เพื่อจะส่งไปเพื่อนๆดูว่าอยู่สวนไหนมาเก็บเองมาชั่งน้ำหนักคิดตังสะดวกสบายไหมครับไม่ต้องจ้างคนไปเก็บพริกมาขายไม่ต้องจ้างคนไปเก็บมะเขือมาขายไม่ต้องจ้างคนไปเก็บผักมาขายอยากเก็บแตงเก็บเองเลยอยากเก็บถั่วเก็บเองเลยมาเรามาชั่งน้ำหนักขายนี่ผมมองว่าจริงๆการทำเกษตรข้อดีคือมีคนมาถ่ายรูปลงในเฟซถ่ายรูปลงในไลน์ฉะนั้นต้องทำให้สวยนะครับแต่ปัญหาใหญ่ของคนทำเกษตรคือการทำเกษตรโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาคุมหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านี่แหละคือจุดใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าทำยังไงถึงจะไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเพราะคนก็กลัวยาฆ่าแมลงกลัวสารเคมีตกค้างในร่างกายผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับผมนี่ทำนามาตั้งแต่เกิดพ่อแม่เป็นชาวนาสมัยก่อนนี่ปุ๋ยเคมีไม่มีสมัยก่อนยาฆ่าแมลงไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนแต่อย่าลืมนะครับปลูกผักทุกครั้งจะต้องขุดแปลงแล้วก็คุกเขาด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยคอกการปลูกขึ้นมาเนี่ยแมลงไม่รบกวนสมัยโบราณแมลงก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่รบกวนเห็นไหมครับแต่ทุกคนทุกวันนี้จะไปทำปุ๋ยหมักจะไปทำหาปุ๋ยคอกก็ลำบากบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดผู้ผลิตปุ๋ยตราประดินทองถึงทำสารปรับปรุงดิน
ชนิดผงนะครับกระสอบหนึ่ง350ชนิดเม็ดเหมาะสำหรับไปใส่พืชไร่ใส่นากระสอบหนึ่ง350กระสอบเดียวส่งฟรีถึงบ้านนะครับแต่ผมฝากไว้นิดนึงว่าสารปรับปรุงดินชนิดผงเนี่ยเหมาะสำหรับใช้กับตามทรงพุ่มของไม้ผลเพราะว่าถ้าเป็นชนิดเม็ดกว่าจะละลายกว่าจะดูดไปกินเนี่ยมันช้าเหมือนขุดแปลงตีดินเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงใส่แล้วก็คลุกเขาดีๆก็หว่านเมล็ดผักชีไทยชีลาวหรือจะเป็นพวกผักบุ้งจีนหว่านได้เลยแล้วดินจะกลับมาฟื้นตัวแล้วดินตัวนี้แหละที่ทำให้โรคแมลงไม่ชอบแล้วเราทำเกษตรจะได้ประสบความสำเร็จคือไม่ใช่ว่าเป็นดินแล้วจะปลูกได้เลยนะครับทุกวันนี้ดินเสื่อมนะครับส่วนคนทำเกษตรปลอดภัยไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นแตงเป็นถั่วที่มีดอกแล้วมีผลนี่นะครับให้ใช้999ปนินทองนี่คือข้อดีคือดอกออกมาเยอะแล้วก็ไม่ทิ้งลูกไม่ผลเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ช่วง8 24 24ราคากระสอบนึงมันแพงแต่999ปนินทองเนี่ยกระสอบนึงแค่720บางคนก็เอาไปใช้กับอะไรนะรับรวงนาข้าวนะครับตัวนี้เม็ดติ่งเม็ดโตน้ำหนักดีนะครับเห็นไหมครับเราช่วงโควิดนี่เราก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคออนไลน์คือผมเชื่อว่าการซื้อของทุกคนก็อยากสะดวกสบายสั่งทางโทรศัพท์ได้เลยหรือเข้ามาใน Facebook ปนินทองนี่ก็สามารถสั่งได้นะครับที่รายการผมนี่นะครับอย่าลืมนะครับ10ท่านแรกนี่ผมแจกเลยนะครับนี่นะครับใช้กับไม้ผลนี่คือสารจับใบนะครับสารจับใบส่งฟรีถึงบ้านขนาด500 cc นะครับสารจับใบ250 cc ใช้เร่งผลไม้ผลทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดหรือเกี่ยวกับแก้วมังกรอะไรอย่างนี้คำถามมีอยู่ว่าถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยปนินทองข้าวปนินทองที่ไม่มีสารเคมีตกค้างเป็นข้าวปลอดภัยแล้วก็มีปุ๋ยน้ำปุ๋ยผักปุ๋ยพริกปุ๋ยไม้ผลเร่งความหวานเร่งน้ำหนักเร่งเนื้อนี่นะครับไปหาซื้อได้ช่องทางไหนถ้าท่านตอบได้10ท่านแรกเราส่งฟรีถึงบ้านนะครับค่าจัดส่งก็ไม่มีไปลองฉีดพ่นดูนะครับวิธีการใช้ผมแนะนำว่าให้ฉีดพ่นช่วงเช้ามืดถ้าแดดออกมาแล้วแดดกล้าแล้วปากใบจะปิดการดูดไปใช้นี่ดูดเสร็จแล้วก็สามารถสังเคราะห์แสงแล้วลงไปเลี้ยงลำต้นลงไปเลี้ยงที่กิ่งก้านสาขาดอกผลได้เลยคือผมแนะนำนิดนึงว่าต้นไม้เขาจะมีรากหาอาหารเสร็จแล้วส่งมาตามลำต้นสังเคราะห์แสงทางใบแล้วกลับลงไปเลี้ยงไอ้ปุ๋ยน้ำทางด่วนเนี่ยพอฉีดเข้าใบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปที่ปากใบแล้วก็สังเคราะห์แสงปรุงอาหารลงไปเลี้ยงเลยเป็นทางด่วนนะครับอยากให้ลองดูนะครับ10ท่านแรกอย่าลืมนะครับเข้ามาทุกท่านถ้าเข้ามาเห็นว่ารายการผมนี่มีประโยชน์สำหรับคนที่จะทำเกษตรใหม่ๆไม่รู้จะปลูกยังไงจะทำยังไงหรือมีปัญหาเรื่องดินตายดินเสื่อมดินแข็งโป๊กอย่างนี้แก้ยังไงหรือว่าขุดลอกหน้าดินออกเสร็จแล้วนี่ปลูกข้าวก็ไม่งามปลูกผักก็ไม่งามผมแนะนำเลยสารปรับปรุงดิน1กระสอบต่อไร่ไถแล้วหว่านเลยหว่านแล้วคุกเลยแล้วไถคุกพรวนดินเลยนี่เห็นภายในปีนี้เลยข้าวแตกกอดีหรือว่าปลูกพืชชนิดไหนก็งามเห็นไหมครับนี่ๆคือแนะนำเลยนะครับอยากให้ท่านอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับช่องทาง Facebook ปุ๋ยปนินทองช่องทาง Facebook ข้าวไลบรารีเกี่ยวด้วยมือหรือทาง YouTube ก็ช่องทางปนินทองทีวีถ้าเข้าในเว็บไซต์ที่ Google พิมพ์เข้าว่าปุ๋ยปานินทองบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดจะขึ้นมาพอเข้าไปเลือกดูผลิตภัณฑ์ไปดูได้ไปดูวิดีโอผู้ประสบความสำเร็จก็ได้ถ้าเป็นรูปไลน์นะครับไลน์แอดเขียวๆเหมือนอยู่หน้าจอผมนี่นะครับไปเอามือไปแตะก็จะวิ่งเข้าไปที่ไลน์เลยสั่งของได้เลยนะครับสั่งของได้เรามีแอดมินตอบอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกษตรกรที่จะเข้าไปนี้แอปปนินทองก็ไปที่แอป Store พิมพ์คำว่าปุ๋ยปนินทองก็จะขึ้นมาแล้วก็โหลดเหมือนกับแอปธนาคารนี่นะครับ
เหมือนกันเลยกับแอปของธนาคารเหมือนกันเลยกับแอปของ Lazada อยู่หน้าจอผมก็สแกน QR code ได้นะครับเหมือนกันเลยกับแอปของ Shopee ที่นั่นจะมีส่วนลดทุกกระสอบนะครับในช่องทาง LINE ก็จะมี5กระสอบเนี่ยซื้อปุ๋ยอะไรก็ได้ที่เป็นปานินทองอยู่ทุกสูตรรวมกัน5กระสอบแถมข้าวทันทีมันมีข้าวเหนียว1กิโลมีข้าวเจ้าหอมมะลิ1กิโลแถมฟรี5กระสอบนะครับแต่ถ้าซื้อ10กระสอบแถมสารปรับปรุงดินกระสอบ1350 1กระสอบช่องทาง LINE นะครับถ้าซื้อ20กระสอบขึ้นไปรวมๆกันลุงป้าหน้าอาอะไรก็รวมกันทุกสูตรรวมกัน20กระสอบจะลดกระสอบละ40บาทลดทันทีกระสอบละ40บาท20กระสอบก็800นะครับเรายังมีบริการส่งฟรีถึงบ้านไปถึงเรายังแนะนำให้ได้ว่าจะใช้ยังไงวิธีการอัตราการใช้ยังไงนะครับนี่ฉะนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำเกษตรนะครับผมว่าทางรอดจริงๆของการทำเกษตรต่อไปเนี่ยเราจะไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางไม่พึ่งพาแม่ค้าต่อไปเนี่ยผมมองว่าการทำธุรกิจทุกอย่างจะตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคเลยการที่เราทำผลไม้ขึ้นมาเนี่ยอ้าวมังคุดทุเรียนก็ช่างถ้าอยู่ที่สวนเราขายกิโลนึงเนี่ย20บาทไปดูสิครับที่ปลายทางก็40บาทแต่ต่อไปถ้าเราผลิตแล้วเราขายตรงให้ผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะไม่ได้ขาย20บาทเราก็ขาย40บาทนะครับเพราะอะไรเคอร์รี่มีไปสนีไทยก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแฟตมีJ&T เข้ามามีหลายเจ้าแข่งขันกันมิฉะนั้นส่งผลไม้ไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดไปดูดีๆว่า3วันนี้เสียไหม3วัน4วันเผื่อผมมองว่าไม่เสียเพราะด่วนมากไวมากสะดวกสบายมากต่อไปแล้วก็ใครอยากกินทุเรียนก็ลงเลยเข้ามาสั่งได้เลยเราก็ชั่งน้ำหนักให้ดูเลยมีใบชั่งน้ำหนักแล้วก็ส่งกลับไปเก็บเงินปลายทางก็ได้หรือว่าโอนเงินมาเราก็ส่งไปได้ทุกช่องทางแต่ก่อนเนี่ยโอ้น่ากลัวนะครับกลัวว่าเขาจะหลอกเอาเงินแต่ทุกวันนี้ส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์เหมือนปุ๋ยปนินทองบริการส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวก็ส่งนะครับเหมือนสารปรับปรุงดินที่เราจะขุดแปลงปลูกหลังบ้านปลูกผักกินหลังบ้านจะปลูกกินเองดีกว่าฉีดยาฆ่าหญ้านะนี่เวลาเราขุดแปลงปลูกนี่หนึ่งเราได้ออกกำลังกายสองเราได้กินผักที่ปลอดภัยเราอยากปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกแตงปลูกถั่วฝักยาวหรือปลูกมะเขือเทศปลูกไปเลยครับถือเป็นไม้ประดับเวลาเราปลูกต้นไม้ขึ้นที่หน้าบ้านเราขุดรอบๆได้หญ้าออกเสร็จแล้วเราก็ปลูกผักไว้เลยมันก็จะเป็นสนามหญ้าที่กินได้สนามหญ้าที่ดูแล้วสวยนะครับมิฉะนั้นผมมองว่าการทำเกษตรข้อดีคือ1เราได้กิน2เป็นกิจกรรมในครอบครัวเราพ่อแม่ลูกมาช่วยกันทำอันที่3เราได้กินผักปลอดภัยปลอดสารนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นสภากาแฟมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับใครปลูกอะไรบ้างขอดูหน่อยครับว่ามีใครเข้ามาบ้างคุณเพียงขวัญพ่อใหญ่แล้วที่เชิงเขาเป็นดินเสื่อมเชิงเขาเป็นดินเสื่อมเสื่อมโทรมไถไม่ได้เพราะมีหินให้หว่านจะได้ผลไหมครับไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลคือดินถ้าเสื่อมจริงๆเนี่ยไถไม่ได้ควรจะต้องขุดรองพื้นแล้วหรอครับขุดรองพื้นเหมือนกับถ้าปลูกต้นไม้แล้วก็ขุดรองพื้นถ้าปลูกมันเราก็ต้องขุดแล้วกบขุดแล้วกบขุดแล้วหยอดกบหยอดกบนี่ได้ผลมากกว่านะครับถ้าหว่านนะที่เนินที่เนินเขาอย่างเงี้ยฝนตกมาไปหมดเลยนะครับมีอย่างเดียวคือขุดกบถ้าหว่านนี่หนึ่งก็ระเหยนะครับก็ระเหยไปกับอากาศเพราะฝนมาก็ไปกับน้ำฝนอีกนะครับเข้ามาถามได้นะครับวิธีการใช้ปุ๋ยต่างๆถามได้อ๋อสวัสดีครับคุณไกรวัฒน์วาปีโสนะครับสอบถามได้นะครับแสดงความคิดได้เป็นสภากาแฟแลกเปลี่ยนกันนะครับเรื่องการทำเกษตรใส่ปุ๋ยปนินทองสั่งปุ๋ยปนินทองทาง Facebook ดูแลดีมากขอบคุณมากนะครับคุณพวงพยอมสวัสดีครับคุณพวงพยอมครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณเพียงขวัญเนี่ยจะสั่งอะไรครับอย่างละ1กระสอบครับ
สั่งสารปรับปรุงดินหรืออยากสั่งปุ๋ยสูตรไหนครับคุณเพียงขวัญ นี้สั่งแล้วค่ะส่งมาแล้วค่ะแต่พื้นที่มีน้อยสั่ง15-5กับสารปรับปรุงดินอย่างละ1 หรือ 2ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าใช้แล้วได้ผลดีไหมซื้อทางไลน์ครับสะดวกดีครับสวัสดียามค่ำผู้ใหญ่สว่างคุณธนพรคุณสวัสดีครับคุณน้ำค้างทางออนไลน์ทางเฟซหลายท่านตอบได้นะครับเจนทำความชัดดีนะครับคุณมนัสอุ่นใจสวัสดีครับดิฉะนั้นนะครับผมอยากให้ได้ไปลองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปานินทองสำหรับคนปลูกไม้ผลฉีดได้นะครับไม้ทุกอย่างไม้ผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะเป็นฝรั่งพุทราเงาะทุเรียนมังคุดคือช่วงเร่งผลนะครับตัวนี้จะเป็นสารจับใบนะครับคือสารจับใบนี่เวลาฉีดไปเนี่ยเขาจะช่วยให้การแพร่กระจายของปุ๋ยน้ำการยึดเกาะของใบดีขึ้นแล้วก็การดูดซึมได้ดีขึ้นนะครับเป็นชนิดไม่มีประจุนะครับใช้ร่วมกันคือสารจับใบใช้1ช้อนแกงตัวปุ๋ยน้ำเนี่ยใช้3-4ช้อนแกงน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นได้นะครับ10ท่านแรกเราแจกฟรีนะครับวันนี้ว่าถ้าจะซื้อปุ๋ยปานินทองจะซื้อปุ๋ยน้ำปานินทองซื้อข้าวปานินทองจะซื้อได้ช่องทางไหนคำถามมีแค่นี้นะครับ10ท่านแรกถ้าตอบได้แล้วส่งฟรีถึงบ้านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสภากาแฟนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันท่านไหนใช้ได้ผลแล้วมาเล่าให้ฟังครับหรือว่าท่านไหนทำเกษตรวิธีนี้ดีเขาเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านในตำราไม่มีหรอกครับตำราก็มีประมาณ 60% อ่านตำราไปทำแต่ผมมองว่าประสบการณ์มากกว่าแล้วก็วิธีแก้ไขปรับปรุงยังไงจะเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือให้เพื่อนๆที่คิดอยากจะทำเกษตรยังไม่มั่นใจตกงานไม่รู้จะทำยังไงจะเริ่มต้นยังไงผมเป็นกำลังใจให้นะครับทุกอย่างมันต้องมีการทดลองลองผิดลองถูกแต่ผมย้ำเน้นเลยนะครับเน้นเลยว่าถ้าดินไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลครับมิฉะนั้นผมบอกว่าสมัยโบราณปลูกอะไรก็ได้ผลเพราะดินเขาดีอุดมสมบูรณ์ทุกวันนี้ต้องปรับปรุงดินมิฉะนั้นลองดูก็ได้นะครับของเรานี่ส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวก็ส่งฟรีถึงบ้านราคาแค่350 บาท50กิโลทั้งชนิดผงขุดแปลงปลูกผักหลังบ้านหรือชนิดเม็ดสำหรับใส่ในไร่นาในพืชไร่มันใส่อ้อยคือตัวอินทรีย์นี่จะทำให้การอุ้มน้ำดีขึ้นให้ดินร่วนซุยขึ้นหนออ้อยจะดกขึ้นนะครับมันสำปะหลังนี่หนอจะอวบนี่ครับลองดูได้นะครับนี่อยากให้ลองนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่ารายการเรามีมันเป็นประโยชน์กับคนทำเกษตรหรือว่าผมเป็นกำลังใจให้คนที่อยากคิดจะทำเกษตรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆเราได้เห็นนะครับว่าที่นี่เป็นเกษตรออนไลน์ในยุคออนไลน์การขายก็ต้องขายออนไลน์มิฉะนั้นคนซื้อก็สะดวกสบายส่งถึงบ้านก็เก็บตังค์ทุกผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยปานินทองทุกวันนี้ส่งถึงบ้านในช่องทางออนไลน์นะครับก็อยากจะให้แฟนๆอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาประมาณนี้แหละครับประมาณเกือบ2 ทุ่มเนี่ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ